และในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำแบบนี้เองนะคะก็เป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนมาคิดต่อนะคะว่าส่งนัยยะอะไรให้กับเราในฐานะคนที่ถือเงินอยู่บ้านนะคะว่าจะไปฝากเงินดีไหมหรือว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีจริงๆแล้วนะคะประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนอาจจะลืมนึกถึงเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าเรื่องเงินเรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอนค่ะแต่ว่าสมาร์ทบิทสอนคุณผู้ชมแน่นอนนะคะวันนี้จะพาไปฟังกันนะคะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนควรจะแยกเงินออกมาแบ่งไปเลยนะคะว่าเงินไหนที่จะฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นเงินที่ใช้สำหรับสภาพคล่องหรือว่าในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและเงินไหนที่จะเก็บออมหรือลงทุนเพื่ออนาคตของเราเองไปติดตามพร้อมกันกับรายงานชิ้นนี้ค่ะปรากฏการณ์ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่มีแนวโน้มลดลงเหลือ 0% ได้ทำให้เกิดกระแสเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกบัญชีเงินฝากเพราะการบริหารเงินส่วนบุคคลก็ไม่ต่างอะไรกับภาคธุรกิจที่จะต้องมีสภาพคล่องหมุนเวียนมีเงินสำหรับการใช้จ่ายซื้อสินค้าจ่ายหนี้หรือต้องการเงินไว้เพื่อเก็บออมตลอดจนเตรียมพร้อมไว้สำหรับการลงทุนในอนาคตกลยุทธ์ที่ TMB ส่งเสริมให้ลูกค้าแยกบัญชีเงินฝากระหว่างบัญชีเพื่อใช้กับบัญชีเพื่อออมจึงได้มีการหยิบยกมาอธิบายขยายความกันอย่างแพร่หลายแทนการแช่เงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เพียงอย่างเดียวหลักการสำคัญก็คือบัญชีเพื่อใช้เป็นบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปที่ธนาคารมักจะจ่ายดอกเบี้ยในระดับต่ำประมาณ 0.5% ต่อปีเพราะไม่ส่งเสริมให้นำเงินมาทิ้งไว้ในบัญชีนี้มากนักเนื่องจากเป็นบัญชีสำหรับใช้เป็นเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ต้องฝากถอนโอนจ่ายเป็นประจำจึงควรมีเงินเหลือติดบัญชีเพียงพอสำหรับการใช้ในแต่ละเดือนเท่านั้นส่วนอีกบัญชีก็คือบัญชีเพื่อออมคือเมื่อมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายหรือเงินที่นำมาพักไว้ก่อนที่จะนำไปลงทุนซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวของเงินน้อยกว่าแบบแรกธนาคารแทบทุกแห่งมักจะมีบัญชีในลักษณะนี้ไว้ให้บริการให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปในอัตราสูงกว่า 1% และมักจะมีชื่อเรียกกันว่าบัญชีเงินฝากไม่ประจำโดยมักจะกำหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนไม่เกิน2ครั้งต่อเดือนAcademy เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางการเงินก็ชวนให้มองให้กว้างกว่าเดิมเพราะชีวิตมีอะไรมากกว่าการเฝ้ามองให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงเหลือเพียง 0% โดยควรศึกษาวิธีการจัดการเงินและสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกับเมาอินเวสเตอร์กูรูที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนในโลกโซเชียลให้ความเห็นว่าการแยกบัญชีเป็นแนวคิดที่ดีช่วยสร้างทักษะการวางแผนการเงินแบบเริ่มต้นสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้มากนักโดยใช้ดอกเบี้ยเป็นตัวแบ่งแยกบัญชีและแบ่งแยกเงินออกจากกันซึ่งปรากฏการดอกเบี้ย 0% ทำให้เกิดการตื่นรู้ในสังคมทำให้หลายคนตระหนักได้ว่าควรต้องบริหารเงินของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมและใช้โอกาสนี้หาความรู้เพิ่มเติมเริ่มแยกบัญชีอย่างจริงจังและเริ่มวางแผนการเงินสมาร์ทพีซเศรษฐกิจติดจอรายงาน